สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชนันยัตหงนะครับอยู่กับอาจารย์เคสครั้งพิบูลย์ครับอาจารย์เคสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดถึงจุงเบยวันนี้ก็คือว่าเราเชิญอาจารย์เคสมาเพราะว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เซ็กส์แบบว่าดูดนมอมเลียอะไรแต่ว่าจะพูดกันถึงเรื่องซีรีส์เนาะใน Netflix ที่ชื่อว่า Sex Education นะครับผมซึ่งมันก็ตั้งแต่ตอนนี้ซีซั่นที่3แล้วตอนซีซั่นแรกก็คือปี2019แล้วก็มี2020ซีซั่น2ใช่ป่ะครับแล้วก็2021ก็คือซีซั่น3ซึ่งก็จบไปแล้วสนุกมากๆก็เลยแบบอยากจะคุยกันเรื่องที่เชิญอาจารย์เคสมาก็คือจะคุยกันเหมือนแบบว่าพูดถึงเรื่องการศึกษาทางเพศศึกษาเซ็กโซโลจีด้วยแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังว่ามันสะท้อนอะไรบ้างแล้วเราสามารถถอดบทเรียนจากหนังซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับเคสดูแล้วเคสเล่าให้หน่อยสิเป็นยังไงบ้างคือมันก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าหนังแบบนี้มันจะทำได้แบบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะในประเทศไทยเอ้ยในแบบแล้วมีคนดูในประเทศไทยต้องแบบไปดูตอนที่ช่วงนึงที่มีการขึ้นบิลบอร์ดเรื่องเนี้ยในอะไรนะในบิลบอร์ดอะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์น่ะแล้วมันก็ทำให้คนออกมาต่อท่านจำได้ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นกระแสฉะนั้นดูสิว่าการพูดเรื่องเพศในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบน่าอายใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเอามาพูดมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเนื้อหาจะเป็นไงแต่พอขึ้นชื่อว่าเซ็กเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าต้องควบคุมต้องจัดการตอนนั้นมันก็มีแบบเป็นพวกออกมาเรียกร้องเนาะตรงนี้มันก็สะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยในส่วนคนอีกกลุ่มเนี่ยก็มองเห็นเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเรื่องปกปิดเรื่องที่ไม่ควรมาพูดในสาธารณะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เราพูดกันมาอยู่แล้วนะว่าเวลาพูดถึงเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบพูดไม่ได้ที่สาธารณะคนหลายคนก็ต้องแบบปกปิดความรู้สึกหรือว่าปกปิดการที่จะพูดถึงในเรื่องของเพศที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยทำให้เวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเช่นเกิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความเจ็บป่วยทางด้านแบบสุขภาวะทางเพศอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถบอกใครได้จนหลายครั้งเนี่ยทำให้เกิดแบบโอ้ภาวะวิกฤตไปแล้วอ่ะถึงจะเข้าถึงการรักษาซึ่งนี่แหละที่เป็นเหตุผลว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกฉะนั้นถ้าเราให้ความรู้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพศอย่างรอบด้านเนี่ยน่าจะทำให้คนสนใจเรื่องนี้ฉะนั้นการมีซีรีส์ที่พูดถึงเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาแบบหลากหลายรูปแบบด้วยเนาะจากซีรีส์เรื่อง Sex Education เนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะพูดถึงเรื่องของความรู้แทรกเนาะเป็นการแทรกความรู้อย่างรอบด้านในเรื่องของเพศศึกษาคราวนี้ต้องบอกว่าหนังหรือละครมันมีแน่นอนหนังหรือละครส่วนใหญ่จะมีเรื่องเซ็กอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องเซ็กที่เป็นในวงที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันเนาะ ความรักการมีเพศสัมพันธ์การแสดงออกปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันถูกมีอยู่แล้วในทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องเซ็กเอดูเคชันเนี่ยมันมีความมุ่งเน้นมากว่ามันจะพยายามทำให้เห็นว่าการที่จะต้องคิดในเรื่องของการมีความรู้ทางด้านเพศสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะมีในเรื่องไหนซึ่งในเรื่องมันก็พยายามในเรื่องเนาะเรามันก็จะเห็นการพยายามอธิบายลักษณะทั้งอัตลักษณ์ทางเพศนะคะที่เราเรียกกันว่า gender identity กับในเรื่องของ sexual orientation ที่เราเรียกว่าเป็นรสนิยมทางเพศเนี่ยแทรกอยู่ในแต่ละตอนที่มีการเล่าเรื่องมาตลอดคือเราชอบมากตรงที่ในเรื่องมันเหมือนแบบเป็นยูโทเปียคือแบบว่าโอเคมันมีเหมือนแบบสำเนียงอังกฤษใช่ป่ะทำให้เราเข้าใจได้มันอยู่อังกฤษแต่ว่ามันก็จะมีวัฒนธรรมอเมริกันอยู่ในโรงเรียนมีการใช้เหมือนแบบตู้ล็อกเกอร์มีการใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมก็จะย้อนกลับไป80เนาะซึ่งมันก็ทำให้เราเหมือนแบบมันมีความเก่าความใหม่แม้กระทั่งตัวแต่มันก็เป็นลักษณะของ Netflix อยู่แล้วที่จะเอาการเล่นแผ่นเสียงเข้าไปใช้พระเอกก็เล่นตัวออทิสน่ะก็มีแผ่นเสียงแล้วก็ตอนเช้า
กับแม่เขาใช่ป่ะดร.จีนที่เป็นนักเพศบำบัดอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ที่การหนังสือพิมพ์เลยอะไรเงี้ยมันจะมีความเก่าความใหม่ผสมกันด้วยทำให้เราเห็นว่ามันเป็นโลกในจินตนาการอย่างนึงแล้วก็เป็นโลกจินตนาการที่มันแบบ gender sexual diversity มากๆแล้วก็ fluid มากๆเลยที่เหมือนแบบมันมีทั้งความหลากหลายแล้วก็ความลื่นไหลในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเคสแล้วก็แต่สิ่งนึงที่เราเห็นว่ามันแปลกๆด้วยก็มีเหมือนกันใช่ป่ะในหนังเรื่องนี้แล้วก็คือเราชอบตรงที่แต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความการตีความความคิดความอ่านเหมือนแบบทุกคนเข้าใจถึงความหลากหลายความลื่นไหลทางเพศด้วยตัวละครแต่ละคนแล้วโอเคมันก็จะมีคนที่เป็นแบบว่าโฮโมโฟบิกบ้างใช่ไหมอย่างตัวอีตาอดัมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแบบเป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละคนอย่างซีซั่นแรกอ่ะอีตาอดัมอ่ะก็แบบเป็นพวกฟาโลเซนทริกด้วยหรืออะไรด้วยนะครับแล้วก็พอตอบมาเธอก็ลื่นไหลยอมรับว่าตัวเองก็แบบอารักเพศเดียวกันแล้วก็เป็นลับด้วยทั้งที่ตัวเองก็แบบมาโชว์มากๆแมนมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราคิดว่าเออมันแต่ละคนมันมีความลื่นไหลไปหมดแม้กระทั่งตัวแฟนของอดัมอ่ะอย่างเช่นอีริกอ่ะก็เป็นคนที่ตลกสนุกสนานแต่ลึกๆก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การที่เขาได้คัมเอาท์ออกมามันก็ต้องมันก็ทําให้เขาเผชิญถึงการโดนสังคมทําลายด้วยอะไรด้วยมันมีความเป็นแบบความเก่าความใหม่ความจินตนาการและโลกแห่งความเป็นจริงมาผสมผสานกันจนเราชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยอ่ะเราว่าอีกส่วนนึงที่เราเห็นว่ามันพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวผ่านมุมทั้งอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็เพศวิถีเนี่ยมันพยายามทําให้มีสิ่งที่เรากําลังแบบพูดถึงกันเนาะในประเด็นเคลื่อนไหวในสังคมไทยใช่มั้ยว่าเราต้องการให้มีประเด็นเค้าเรียกว่าความสนใจในความทับซ้อนของบุคคลนั้นมากยิ่งขึ้นเนาะความสนใจในความทับซ้อนของบุคคลเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเราว่ามันทําได้ดีมากโดยเฉพาะการที่บอกว่าใครมีที่มาอย่างไรใครมีแบ็คกราวด์อย่างไรซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจแต่เรื่องนี้ก็ต้องมีข้อระวังอยู่อย่างนึงว่าบางทีมันเป็นลักษณะของการสเตอริโอไทป์ไหมหรือจริงมันไม่สเตอริโอไทป์หรอกมันคือเรื่องจริงจริงๆที่หลายคนยังต้องเผชิญอยู่กับการที่บอกว่าเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นได้รับผลกระทบแบบนี้ณปัจจุบันจึงเป็นผลแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้จะมีปมอย่างเงี้ยหรอเออการในอดีตอย่างเงี้ยหรอเออการมีปมในอดีตซึ่งปมในอดีตในเรื่องของความเป็นเพศหลากหลายน่ะมันก็มีปมที่เป็นแบบชุดใหญ่ๆที่คนจะพูดถึงกันใช่ไหมว่าคุณจะต้องได้รับแรงกดดันจากครอบครัวของคุณหรือการมีการใช้ violence ในครอบครัวของคุณอะไรพวกนี้ใช่ไหมพ่อที่ทำกับแม่เออฉะนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีการแบบพยายามจะผูกปมแบบนั้นเราเลยมานึกดูแบบตอนแรกก็แบบมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูเป็นแบบคลาสสิกเหรอจะมันใช้คำว่าคลาสสิกได้ไหมเราพูดถูกไหมอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เป็นความเข้าใจแต่จริงมันคือสโตริโอไทม์เนาะคือการผลิตซ้ำเรื่องนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วนะเรามานึกดูโอ้เรื่องนี้มันก็อยู่ในสังคมตะวันตกเอาเข้าจริงเรื่องนี้มันแทบจะเป็นสากลหมายความว่าเราเนี่ยถูกเผชิญกับการถูกกดดันเราในที่นี้หมายถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดนะหรือเรื่องเพศเองที่แม้จะเป็นแบบซีสคนที่เป็นแบบซีสเจนเดอร์เนาะคนที่เป็นแบบเจนเดอร์เมนสตรีมเนี่ยก็ยังถูกการแบบกดทับกดขี่ในเรื่องของความเป็นเพศอยู่เช่นเราจำครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนได้ไหมคะที่ไม่สามารถที่จะแบบมีลูกได้ใช่ไหมมันเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเข่งคัดเข้มงวดกับความเป็นนอนไบนารีของคนในโรงเรียนเนี่ยหรือทำอะไรที่มันแบบฉันต้องอยู่ในขั้วของเป็นขั้วของกล่องทางเพศแบบหญิงชายใช่มั้ยเค้ามีวิธีจัดการอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนั่นก็เป็นปมว่าเนื่องจากว่ามีลูกไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ก็เลยจะต้องแบบก็เรียกว่านะเป็นที่มาว่าเธอก็เลยมาแสดงออกอะไรแบบเนี้ยหรือแม้แต่อดัมอย่างที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าอุ๊ยมันแทบจะเปลี่ยนผ่านภาษาเราก็ใช้คําว่าเนี่ยเทิร์นใช่มั้ยเออไม่ได้เทิร์นลุคเนาะเทิร์นลับใช่มั้ยเทิร์นลับซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้น่ะใช่ไหมไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าคนที่มีความเป็นแบบมาสคูลีนมากๆหรือคนที่เป็นแบบลักษณะของไอเดนติตี้เกย์ที่มีความแบบมาโชว์มากๆนี่ก็ควรจะเป็นแบบรุกซึ่งเรื่องนี้มันก็พยายามบิดทำให้เราเห็นแง่มุมว่าเจนเดอร์มันมีความลื่นไหล
จริงๆ gender มัน fluid มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าอดัมเนี่ยพยายามทลายกล่องความคาดหวังทางเพศในกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วยเราอย่าลืมว่ากล่องความคาดหวังทางเพศมันตามพวกเราไปอยู่เนาะมันตามพวกเราไปว่าเราจะต้องฉันเป็นทรานฉันต้องเป็นผู้หญิงฉันเป็นฉันเป็นหรือถ้าฉันเป็นดรากฉันก็ต้องเป็นแบบไปให้สุดเอาวงการเลยหรือการเป็นเกย์อย่างอดัมเนี่ยก็ต้องรักษาความเป็นแบบความเป็นชายเอาไว้สูงฉะนั้นเราว่าในเรื่องมันอธิบายเรื่องนี้อธิบายที่มาที่ไปได้มีความชัดเจนค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักนิดนึงก่อนละกันเคสเดี๋ยวมาลงรายละเอียดอีกรอบนึงละกันว่าในตัวละครแต่ละเรื่องแล้วก็ตัวโครงเรื่องมันสะท้อนถึงอะไรอีกเนาะพักสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ก็คือจะเป็นตอนยังเป็นเรื่องของ sex education อยู่นะครับผมก็เมื่อกี้เคสพูดถึงเรื่องว่าทุกคนก็มีปมมีอดีตใช่ป่ะตัวอดัมเองที่แบบพ่อก็กดทับพ่อที่แบบชายเป็นใหญ่มากๆคือเหมือนแบบpatriarchy ปิตาธิปไตยสุดๆคือพ่อเขาเองทั้งเป็นครูใหญ่ด้วยใช่ไหมในซีซั่น1ซีซั่น2เป็นทั้งครูใหญ่แล้วก็เป็นทั้งเหมือนแบบเป็นพ่อบ้านที่คอยเพิกเฉยความรู้สึกต่อเมียด้วยแล้วก็คอยแบบว่าพยายามจะให้ลูกอยู่ในลูกชายตัวเองอยู่ในกรอบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยพ่อเขาก็มีปมว่าตัวเองก็ถูกพ่อและพี่ชายของเขาในวัยเด็กคอยกดทับกดขี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมซ้อนปมไปอีกดร.จีนแม่ของโอทิสเองก็เช่นเดียวกันก็มีปมเรื่องแบบว่าสามีนอกใจอะไรอย่างนี้ใช่ปะทุกคนก็จะมีปมมีอะไรไปหมดเลยแล้วก็ซึ่งเราคิดว่าในเรื่องเนี้ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเพศสภาพเพศวิถีเนี่ยโอเคหนึ่งมันเป็น sexual orientation ด้วยขนาดเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คือสิ่งประกอบสร้างทางสังคมที่แต่ละคนมันจะถูกประกอบสร้างอะไรขึ้นมาในระหว่างที่ชีวิตเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับประสบการณ์ในเรื่องเพศที่มันหลากหลายแล้วแต่ใครที่จะสนใจหรือว่าได้รับโอกาสหรือประสบการณ์ในการเข้าถึงใช่ปะมันก็ประกอบสร้างแต่เราไม่แต่พอมันกลายเป็นในเรื่องในหนังเนี่ยมันดูเหมือนว่าทุกคนมีปมทำให้เขาถึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันคลาสสิกใช่มันแต่ว่ามันเราเบื่อโอดิปุสคอมเพล็กซ์มากๆเลยในการอธิบายเรื่องเพศอ่ะเบื่อมากนะซึ่งใน sex education มันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ว่ะสำหรับเราอ่ะแต่มันก็อย่างที่เคสพูดใช่ป่ะว่ามันก็ทลายกรอบอย่างเช่นตัวเอริกเพื่อนของโอทิสน่ะก็คือเธอก็เป็นลุกแล้วก็ออกสาวแล้วก็เนี่ยเราก็ชอบเหมือนกันนะกับการที่เหมือนแบบมันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาในการพูดว่าบางครั้งเนี่ยsexuality อาจจะไม่ต้องตรงกรอบกับ gender ที่สังคมกำหนดอะไรก็ได้ทุกอย่างมันลื่นไหลไปหมดเลยแล้วก็ตัวอย่างตัวนางเอกอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวก็ไปรักคนนั้นรักคนนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่เธอไปรักกับไอแซคที่คนที่นั่งวีลแชร์อย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าเพศมันลื่นไหลได้แล้วก็เขาถามด้วยว่าเธอถ้าสัมผัสเธอตรงนี้เธอรู้สึกไหมสัมผัสตรงนี้รู้สึกไหมกับร่างกายของเธอแล้วก็นั่งตักบนวีลแชร์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอบอุ่นนะประทับใจมากๆกับสิ่งเหล่านี้กับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะเกี่ยวบ้างไงบ้างหรอสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเพศเนี่ยเนาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เป็นแบบ sexuality study เนาะที่ในเรื่องเนี้ยไปไกลมากกว่าเซ็กซ์หรือว่าเจนเดอร์สตัดดี้นะมันก็พูดถึงเรื่องเซ็กชวลิตี้สตัดดี้การพูดถึงเรื่องเพศวิถีสิ่งหนึ่งที่ซีรีส์แบบอังกฤษทำให้เห็นชัดว่ามีความต่างจากซีรีส์อเมริกาก็คือว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการสร้างที่มาหรือเขาเรียกว่าการสร้างที่มาและการมีปมไอ้ปกป้องว่าปมนะแต่เรามีความว่ามันเป็นที่มาแล้วมันก็มีคนที่เป็นแบบตัวแปรเนี่ยมันคือครอบครัวเราลองสังเกตดูว่าการพูดถึงเรื่องในซีรีส์ Sex Education ออทิสที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวโอล่าที่มาจากครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวตัวนางเอกเองที่มาจากการที่จะต้องดูแลตัวเอง
ในฐานะที่มองว่าแม่ไม่สามารถที่จะฟังก์ชันในการทำบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ได้ตัวละครของอดัมเองที่มีทั้งพ่อและแม่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวจะสามารถฟังก์ชันได้ตัวละครของคนที่ย้ายมาใหม่ในโรงเรียนที่เป็นเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีความเป็นพี่ราฮีมใช่ไหมฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันพยายามพูดถึงความเป็นครอบครัวหรือแม้แต่ครอบครัวของอีริเองที่ยึดทางด้านฐานทางด้านคริสเตียนิตี้ที่เข้มความเป็นความเป็นทั้งเอทนิคซิตี้ของตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นเฮ้ยพอมานั่งดูซีรีส์เรื่องนี้มันอธิบายเรื่องฐานครอบครัวในการทำความเข้าใจเรื่องนี้หมายความว่าเราเนี่ยนะอยากได้ความรู้ด้านเพศศึกษาเราอยากปลดแอกตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถทำได้คนเดียวเพราะความผูกพันที่มันมีกับครอบครัวไม่ว่าจะในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายครอบครัวที่จะต้องแบบดูแลพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดว่าอิทธิพลในการสนับสนุนหรือกำหนดความคิดทางด้านเพศเนี่ยมันเป็นอิทธิพลจากครอบครัวจริงๆมันเป็นอิทธิพลจากครอบครัวสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในหลายประเทศเวลาที่พูดถึงเรื่องการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสือสำหรับเด็กในวัยนั้นในชั้นนั้นว่าจะพูดเรื่องไหนแต่ต้องมีเอกสารสำหรับผู้ปกครองด้วยว่าเมื่อลูกคุณอยู่ในวัยไหนชั้นไหนคุณควรจะพูดเรื่องลูกคุณควรจะพูดกับลูกในเรื่องไหนที่เหมาะสมก็เป็นระดับชั้นปลายอันวัยนี้ก็พูดเรื่องนี้อีกวัยนึงก็พูดให้มันลึกมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องนึงอะไรอย่างนี้ใช่ปะนั่นหมายความว่า sex education แบบ comprehensive การสอนเพศศึกษาอย่างรอบด้านไม่สามารถทำได้ด้วยตัวที่ครูคนสอนสอนกับเด็กหรือสอนกับผู้เรียนเองไม่มีทางยังไงก็ต้องสอนกับครอบครัวซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมข้อเด่นชัดที่ทำให้สังคมไทยเรามีข่าวเรื่องการที่พ่อจับส่วนไหนก็ได้ของลูกนั่นแหละคือเหตุผลเลยว่ามันมีความจำเป็นจริงๆที่ครอบครัวต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วซึ่งเราคิดว่าในเรื่องนั้นแต่ละคนมันก็เหมือนแบบมันทุกคนดูเหมือนแบบเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากๆเลยแม้กระทั่งตัวเอ็มม่าเปล่าวะตัวนางเอกอ่ะก็เดี๋ยวแม่ก็กลับมาอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยเลี้ยงน้องลูกของแม่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทุกคนก็จะป้วนเปี้ยนแล้วก็ส่งอิทธิพลกับตัวละครทุกตัวหมดเลยแล้วก็ที่เคสบอกตอนต้นรายการอ่ะคือเหมือนแบบการปิดกั้นการเข้าถึงเรื่องเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลายเป็นว่าในเรื่อง sex education เนี่ยทุกคนน่ะต่างก็สนใจเรื่องเพศเพราะมันถึงวัยที่ต้องเรียนรู้ใช่ป่ะแล้วเขาบางคนก็ไม่กล้าคุยกับแม้กระทั่งแบบตัวออทิสเองที่แม่ของตัวเองเป็นดร.จีนเป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องเพศเขาก็ไม่กล้าคุยก็ไปเสาะแสวงหาความรู้กันเองนักเรียนทุกคนในโรงเรียนก็ไปมางุมมางาหลาหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันบางคนก็ไม่มีความสุขในเรื่องเพศก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะว่ามันไม่สามารถมานั่งคุยกันได้อะแล้วก็มันเลยทำให้ไอออทิสมันกลายเป็นคนที่มาให้คำปรึกษาด้วยใช่ป่ะแล้วเราก็ชอบมากไอการให้คำปรึกษาของออทิสเนี่ยคือให้ไปอยู่ในห้องน้ำล้างแล้วก็แบบแบ่งห้องกันเพื่อคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าให้ความรู้กันหรือว่าให้เขาว่ารู้สึกสบายใจในการที่จะกล้าเล่าปัญหาทางเพศของแต่ละตัวละครใช่ป่ะซึ่งมันทำให้เหมือนกับว่ามันกลายเป็นเหมือนห้องสารภาพบาปในโบสถ์อะที่ทุกคนใดคนหนึ่งก็จะมาเล่าให้ฟังระบายปัญหามาสารภาพปัญหาที่มีอยู่ที่ตัวพื้นที่ข้างนอกในที่สาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวตนเช่นนั้นก็ได้บางคนก็ดูแบบว่าเฟียดมากเฟียดกี้มากแต่ความจริงมีปัญหามีปมมีความเครียดอะไรในใจและต้องการระบายต้องการที่ปรึกษาแล้วก็เปิดเผยตัวตนของเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าสนใจมากๆกับสิ่งเหล่านี้ในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเพศซึ่งความรู้เรื่องเพศมันก็เลยไม่ใช่เป็นแค่ถึงวัยนี้จะต้องมีขนขึ้นมีเต้านมแตกพาน
มีอะไรหัวเปิดอะไรหรืออะไรแค่นี้คือมันไม่ใช่เรื่องของชีววิทยาอย่างเดียวแต่เรื่องเพศมันเป็นเรื่องของมีเรื่องของคอนเซนต์ด้วยมีเรื่องของความสุขสมมีเรื่องของจุดเสี่ยวหรือว่าความพึงพอใจในแต่ละปัจเจกบุคคลด้วยอย่างเงี้ยเราคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็ทำได้ดีในมิตินี้อ่ะฉะนั้นในวัยที่เราดูเรื่องนี้กันเนาะก็คือเป็นเด็กวัยมัธยมนะคะเปรียบเทียบหันมามองเด็กมัธยมในบ้านเราจะมาพูดกันเรื่องนี้หรือได้เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองอ่ะใช่ไหมเลือกเครื่องแต่งกายเองได้เลือกอะไรตัวเองได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องช่วงวัยหรอกแต่สังคมมันควรทำให้คนมีความเป็นมาทอริตี้เนาะมีความเป็นแบบมีวุฒิภาวะจากการคิดฉะนั้นสิ่งที่ซีรีส์ Sex Education บอกเรานะคะนอกเหนือจากเรื่อง Sexuality ทั้งหมดก็คือการพูดคุยเรื่องนี้ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนาะ Safe Space อย่างที่สองการพูดคุยเรื่องนี้มีผลเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่วัยเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าเป็น Peer Support แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนมากที่สุดว่าผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงคือคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นคนอื่นที่เฝ้าระบบแต่เป็นตัวพวกเขาเองนี่แหละที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอุ๊ยจบสวยเด้ออีกเรื่องนึงขอแทรกนิดนึงก่อนจบก็คือว่ามันมีตัวละครมีตัวละครนันไบดารี่เนาะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆในวงการบันเทิงประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราคิดว่าซีซั่น4จะต้องมีอะไรพูดถึงนันเบดารี่มากขึ้นนันเบดารี่มันเข้มข้นมากๆคือซีซั่น3ที่อีนางคูใหญ่ผู้หญิงอ่ะให้แต่งชุดตามยูนิฟอร์มแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงใช่ป่ะเราคิดว่าแล้วก็คนที่เป็นนันเบดารี่ก็มีปัญหากับเรื่องนี้แต่สุดท้ายพอถึงเรื่องบนเตียงอ่ะเธอกลับไม่มีความสุขในเรื่องเพศเราคิดว่าซีซั่น4น่าจะมีอะไรที่ต้องติดตามต่อไปกับตัวละครที่เป็นนันเบดารี่ด้วยก็ขอบคุณเคปนั่นขอบคุณเคปมากๆเลยสำหรับวันนี้ได้สนทนากันเรื่องละคร Sex Education ครับก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญมาใหม่นะได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ